ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นเธอมาตอบคำถามที่มีเธอที่รู้ไอ้จูนฉันว่านะคืนนี้ไม่ต่อเกะกันดีกว่าเว้ยเอาคืนเดียวให้มันเสร็จเลยแจ็คแตกจบนี่ไม่ช่วยห้ามแล้วยังจะชวนเพื่อนไปอีกดูแลกันดีๆนะเนี่ยฉันจะไปเอารถเข้าใจเปล่าโอ้อะไรวะไม่หนุกเลยเอ้าชวนไปลุกลุกอ้าวกระเป๋าแกไปไหนวะไอ้จูนกระเป๋าไปไหนโอ้อยู่ในร้านใช่ไหมนั่งนี้นะรอตรงนี้อย่าไปไหนเดี๋ยวไปเอาให้รอแป๊บนึงโอเคค่ะอ้าวน้องวายมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยจะกลับแล้วครับพวกใช่ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวรวยเฮ้ยมายืนทำอะไรตรงนี้ไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยนะหาละงานไอ้ชั่วไอ้คุณคุณจูนมึงตบผมทำไมเนี่ยไอ้ชั่วไอ้แล้วเวลาพกไอ้ลูกจิกแก้วกับป้อนฉันอะไรของคุณเนี่ยทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอฮะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะตบผมผมไม่ได้ทำจับอยู่ว่าฉันเนี่ยฮะผู้ชายแม่งเป็นยี่มันกันทั้งโลกเลยอะไรของคุณเนี่ยดิคุณทะเลาะกับแฟนแล้วคุณมาพาใส่ผมได้ยังไงเนี่ยฉันทะเลาะกับแฟนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยอ้าวนี่คุณมาตบผมทำไมอ่ะเฮ้ยคุณไอ้จอนเดี๋ยวนะไอ้จอนทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรกันไอ้ลูกศิษย์ที่จับก้นฉันไม่ไอ้นี่เหรอใช่เฮ้ยเพื่อนคุณตบผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณเป็นแฟนดารานี่แฟนพันธ์พันละเวเปล่าเฮ้ยตกใจมาแล้วนอนรังผู้หญิงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใจเย็นๆก่อนครับไม่ใจเย็นหรอกหน้ากำลังสนุกเลยนะผมไม่อยากให้คุณไปอยู่ใกล้คนอื่นเลยอ่ะผมอยากเป็นผู้ชายคนเดียวที่ได้กอดคุณแบบนี้แหมเมฆมันก็แค่ละครน่ะไม่ได้หมายถึงละครชีวิตจริงเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วไม่ใช่เหรอ
หนึ่งสิคะเมฆมันจะคุ้มกันเหรอแพทตอนนี้คุณต้องคบหลอกๆอยู่กับเขาแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยคุณก็ต้องแต่งงานหลอกๆกับเขาอีกแล้วคุณจะหาเลี้ยงแพทได้ทั้งชีวิตเหรอตอนนี้มันเป็นช่วงกอบโกยนะคะแม่แล้วอีกอย่างงานคู่ของแพทกับนุ้งตอนนี้ก็เยอะซะด้วยอ่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่กลับไปหาเขาอีกแพทนี่โง่เหรอถึงแล้วลงครับประชาชนเชิญลงมาเลยครับเชิญเลยครับอ้าวเชิญเลยเชิญเลยครับช่วยหน่อยครับอ้าวระวังอโมช่วยหน่อยโมช่วยหน่อยเร็วเอ้ยระวังถึงแล้วครับประชาชนขอเชิญคุณข้างบนเลยครับประชาชนโอ้ยนี่รถหรือสปีดโบ๊ทวะเนี่ยนี่นั่งกันจนเครื่องในเนี่ยปั่นเละหมดเลยเนี่ยโอ้โหอยากจะปากดีอีกสายใส่ถุงถุงนี่พี่อย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่กลืนเข้าไปแล้วอ่ะโทษครับพี่จูนแกจะแจ้งตำรวจจับคุณโน้ตจริงๆเหรอเขาเป็นลูกค้าบริษัทเรานุ้ยทำไมเป็นลูกค้าได้ไงลูกค้าแล้วทำอะไรก็ได้ไงเหรอนี่บริษัทเราไม่ได้จัดงานแต่งแถมจับก้นฟรีด้วยโอ้อยากจับตายเลยก้นคุณเนี่ยฮะอ่ะทำไมอ่ะพอเลิกเถียงได้แล้วไปคุยข้างในดีกว่าครับจะเถียงกันทำไมเนี่ยคุณแพทนางเอกแสนดีของฉันไม่น่ามีแฟนเป็นคนโรคจิตเลยอ้าวเอ้ยเลิกทะเลาะแล้วไปเจอกันไปโมไปเลยครับโมตามไปนะเจอแล้วครับระวังกระจกครับระวังโน้ตฉันว่าฉันมีอะไรจะบอกแกวะอะไรพี่ฉันว่าฉันเนี่ยเดี๋ยวพี่หลังใจเย็นนะครับลงจังหวัดก่อนนะครับต้องจัดการให้พวกเรานะคะหนูโดนจับหน้าอกเหมือนกันค่ะอย่างนี้ไม่ยอมไม่ได้นะคะครับเขาจะอ้าวนั่นมาไปแล้วนี่เอาไงฝั่งสมพงษ์สาวๆมีอะไรกันจ๊ะทะเลาะวิวาทครับผู้กองทำมันอาจารย์ด้วยค่ะจับมันเข้าคุกไปเลยจับมันเข้าคุกไปเลยครับพี่เบนจูนแจ็คจูนนี่จะมาเช็คชื่อแล้วไงคุณนี่เป็นวันพบญาตินะครับนี่แหละครับญาติกันผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวของไอ้เด็กนี่ที่มันต่อยผมแจ็คไปต่อยพี่เขาเหรอไม่มั้งคุณเนี่ยไม่มั้งนี่อันดาพานะพี่น้องไอ้นุ่งว่าแจ็คไปต่อยพี่เขาทำไมน่าจะกระทืบไปด้วยเลยโอ้โหเดี๋ยวคุณเดี๋ยวนี่เกรงใจหน่อยครับผมอันนี้ตำรวจถ้าอยู่หัวโดยเนี่ยไม่ใช่รองกองนะครับคุณงั้นผมขอแจ้งความเพิ่มเลยแล้วกันนะครับ
ข้อหาที่ผู้หญิงคนนี้เอาไวน์ราดหัวผมกลางร้านทำให้ผมอับอายก็ไปทิ้งเขาก่อนเขาเมาคืนเลยเฮ้ยมันยุ่งเลยวะเขาพูดถูกแล้วเอ้าคุณยุ่งเลยได้เนี่ยเคลียร์เรื่องที่จับก้นฉันก่อนดีกว่าปะไอ้นี่จับก้นพี่จูนเหรอใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะแจ็คนี่ไอ้เตี้ยนี่มันจับหน้าพี่เหมือนกันเฮ้ยพี่นกก็โดนด้วยเหรอเดี๋ยวถ้ามันซับซ้อนขนาดแล้วก็ผมไปตาม CSI มาเคลียร์มาสืบเลยไหมครับไม่ต้องตามใครมาสืบแล้วครับตำรวจครับคนเนี่ยเขาแจ้งความเท็จครับเขาเมาแล้วเขาคิดไปเองผมไม่ได้ทำอะไรเขาทั้งนั้นนี่คุณแต่ว่าที่จับหน้าอกมันเรื่องจริงนะไม่งั้นไม่รู้กล้องวงจรปิดดิเฮ้ยผมไม่ได้จับนี่ถ้าผมจับเนี่ยผมก็ต้องรู้สึกดินี่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยอะเฮ้ยแกถามเพื่อนฉันหน้าอกแล้วเหรอฮะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมไม่ได้ตั้งใจพี่น้องหลบไปโอ้ยหยุดอะไรกันต้องหนาเนี่ยครับใช่ครับหยุดเถอะครับโอ้ยเดี๋ยวหัวเหม็นหมดเลยผมว่านะมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกถ้าจะมีคนผิดนะผัวคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนะโอ้โหโอ้โหหมูแต่รองเท้าเลยโอ้ยรองเท้ามันซื้อใหม่ด้วยดูเนี่ยกินใหม่กันไปกินอ้วกไปแล้วโอ้ยวันนี้ฮะพอเลยเนี่ยทุกคนเลยนะมาแยกสองคนนี้ออกไปเลยคุณไปรอผมที่ห้องคนเธอกับเธอไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่แหละแล้วผู้กองจะไปไหนครับไปล้างเท้าเนี่ยล้างหัวออกลมดีหนาวหัวร้อนหนาวพวกมึงเนี่ยฮะขอโทษหิวมากเลยเห็นไม่กินบ้าเหรอวะอ้าวเชิญแล้วครับทุกคนเชิญแล้วครับข้างในแล้วครับเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับนี่ตำรวจผ่านโรงวะเนี่ยเออไม่ระวังกันเลยรองเท้าไปซื้อใหม่เดี๋ยวโอ้จริงอะเชียวอ้าวไม่นั่งกันนะคุณยืนทำไมเนี่ยฮะจะนั่งตรงนี้จะนั่งในคุกเอาแน่นี่โรงพักนะคุณเมย์ป้ารถเมย์เดินนานเท่าไรกับชีวิตสีเทาเดินบนความเหงาแบบจุดหมายไม่มีแค่หายใจไปให้หมดวันไร้ฝันมานานจนวันนี้เหมือนโชคมีที่ฉันได้เจอกับเธอโอ้โลกของฉันที่เคยว่างเปล่าถึงคราวจะเริ่มสดใสเพราะเธอคือแรงบันดาลใจที่อยากจะใส่เรื่องราวเธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อเธอเข้ามาช่วยตามสิ่งที่ขาดหายชีวิตเริ่มมีฝันเธอคนเดียวเท่านั้นเธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่